มนี้ก็ปั้นสนุกดีครับเช่นครับเช่นขนมนี้ก็ปั้นสนุกดีนะครับแต่ว่าสวัสดีครับผมคุณฝึกฝนเองนะครับยายฟ้าใสนะคะเราไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรามีของมารีวิวอย่างหนึ่งมันคือเจ้าซิง DIY my sushi เรามาแบ่งกันทำนะน้องจะทำอันไหนอันไหนบ้างอันไข่หวานกับอันนี้ไข่หวานกับอันนี้นะสองอันคือฝนทำสองอันนี้เค good very good good อันนี้เราต้องแกะดีๆนะเพราะว่ามันเอาไว้ทำร้านซูชิได้ปุ๊บแล้วมาขาดไม่ขาดไม่ขาดโอเคเอาออกมาเดี๋ยวเราค่อยแกะแล้วก็บุ้ม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 โอ้ยสวยจังเฮ้ยทำไมมีสีขาวสองอันเนี้ยเนาะมันมีสีขาวสองอันเพราะข้าวเมย์เปลือกข้าวมันไม่พออันนี้คือไม่พิมพ์แล้วก็เม็ดปั๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกดินน้ำมันกินได้นะครับเอาไว้ปั้นเป็นซูชิของเราก็มีพวกข้าวสาหร่ายไข่หวานอะไรพวกนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันดูเลยแกะแกะเลยแกะแกะแกะเดี๋ยวพี่ลงมาค่อยแกะไปโอ้สีง่ายจังสีง่ายสีง่ายเพราะมันบางนี่ไงถุงมือไม่ต้องใส่หรอกเนาะไม่ต้องใส่เรากินกันเองที่มือตัวเองอันนี้ก็คือวิธีการทำนะคะวิธีทำก็คือถ้าเกิดใครๆคนอื่นจะทำกันก็ทำตามวิธีทำนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวฝึกฝนจะลองทำก่อนสีขาวออกมาแล้วก้อนหนึ่งนี่สีขาวเขาให้เอาสีขาวสองก้อนนะก้อนอีกอันนึงเอาไว้ตรงนี้ไม่เขาให้มารวมกันเป็นก้อนเดียวเอ้ยปากยังไม่ออกทำอะไรเนาะเท่าเท่ากันเลยถ้าตรงอันนี้เล็กสุดแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโอเคเอาไว้ฝึกคราวนี้เขาให้มาอะไรกดอัดในแม่พิมพ์กดอัดในแม่พิมพ์แม่พิมพ์ข้าวน้องขออัดได้ไหมโอเคอันนี้น้องอัดสองอันนะอัดคนละสองละทำได้ไหมอ่ะอัดขึ้นไปอัดไม่ได้อัดไม่ได้ก็ปุ๊บปิ้วทำไมอันนี้มันยาวจังไม่รู้เหมือนกันโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือแบ่งสีแดงขนาดเท่าวงกลมนี้ห้าวงกลมไหนอ่ะเขาบอกว่าแบ่งสีแดงขนาดเท่าวงกลมนี้นะครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าวงกลมไหนมันคือวงกลมนี้นะครับอันเดียวกับข้าวอะครับเท่านี้ได้อยู่ได้อยู่ใหญ่เกินก็ไม่เป็นไรพอได้ได้เอ้ยก่อนจะลงกล่องพอเราได้วงกลมเล็กๆมาแล้วนะคะเราก็เอามาอัดลงในแม่พิมพ์หางกุ้งตรงนี้โอ้ว้าวอัดเข้ามาแบบนี้เลยตอนนี้ยายฟ้าใสกำลังจะทำไข่หวานแล้วนะคะอัดเลยเนาะอัดเข้าไปอัดให้มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมจังนั้นแล้วเนาะมันเละหมดแล้วเราสีแดง2ก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็สีเหลือง1ก้อนทำเหมือนยายฟ้าใสนะครับแล้วก็ผสมกันเลยให้กลายเป็นสีส้มมันเหมือนมันเป็นสีชมพูมากกว่าเป็นส้มนี่ดิสีมันจะกลายเป็นสีส้มเราจะประกอบซูชิกันเลยนะครับซูชิพวกนี้โอเคก็จะหยิบมาแล้วก็แปะอันนั้นเลยเหรอใช่ง่ายๆเอาอันนี้ก่อนนะเอ้ยเอ้ยติดประกอบรางอันนี้ความยาวโอเคประกอบเลย
แล้วก็เอาไปตั้งเขาก็ที่เหลือเขากินนะร้านซูชิเราเปิดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินซูชิจากร้านของเราเองกันใช่แล้วเราก็จะมากินหน้ามาโอ้ยน้องกินอันข้างร้านก็คือไข่หวานคนก็เลยกันเดี๋ยวเพิ่งกินก่อนเนี่ยเพิ่งกินนะโชว์กล้องก่อนโชว์กล้องก่อนทำไมต้องเอามือบังอ่ะมือบังข้างหลังเราก็จะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงใช่แล้วเพื่อผมจะชิมหางกุ้งก่อนนั่งแค่ชิมกุ้งหางคาย หวานอ่ะไม่อยากเป็นสีเหลืองเลยอ่ะมาเลยนะอยากเป็นสีเหลืองเลยทำไมอ่ะไม่เลย น้องรสชาติเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็แค่เดียวเปรี้ยวไม่หวานอ่ะเปรี้ยวผลหวานมากเลยหวานเกินเป็นเบาหวานขนมนี้ก็ปั้นสนุกนะครับแต่ว่าส่วนประกอบมันเป็นน้ำตาลเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าอยากกินคนเดียวนะครับให้แบ่งๆกันกินกินเสร็จก็ออกกำลังกายด้วยนะครับเดี๋ยวอ้วนและที่สำคัญก็อย่าลืมแป้งปั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณฝึกฝนนั่นเองบ๊ายบายเฮ้ยอันนี้หลายคลิปคุณหวานเกินเหมือนกันหวานเกินมากครับจบ